ิบกับแกล้มของคุณแม่พร้อมแล้วมากินคู่ไปกับเหล้าเค็มๆครับแล้วเพิ่งแค่วันนี้นะผู้ชมมาในตอนของฝากนักกอล์ฟนะฮะใครที่ชอบก๊อปปี้ใครที่ชอบลอกเรียนแบบนะก็มีกันในหน้าข่าวหนังสือพิมพ์กันอยู่เป็นประจำเนาะฟ้องร้องกันไปว่าคนนี้ก๊อปคนนี้นะก็เรียกเงินกันไปนะฮะวันนี้เรามารู้จักนะกับเรื่องราวของนักกอล์ฟนะในโลกของธรรมชาติกันบ้างนะมีใครกันบ้างไปรู้จักกันอันดับแรกนะผู้ชมมารู้จักคำกันก่อนนะครับคำว่า camouflage นะฮะหรือว่าหมายถึงการพรางตัวนะกับอีกคำหนึ่งคำว่า mimicry หรือหมายถึงการลอกเลียนผู้ชมสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันแตกต่างกันยังไงว่าในเมื่อการพรางตัวมันก็ต้องลอกเลียนปะแล้วมันต่างกันยังไงอ่ะค่อยๆไปค่อยๆไปไปกันช้าๆนะฮะการพรางตัวนะฮะหรือ camouflage นะก็คือนะครับเริ่มจากการที่มันเนี่ยนะสิ่งมีชีวิตสิ่งนั้นเนี่ยต้องการที่จะกลมกลืนนะฮะแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวไปกับธรรมชาติเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวมันนะเพื่อที่จะหลบเลี่ยงหลบลี้นะฮะไม่ให้ถูกจับได้ไม่ให้ถูกสังเกตเห็นเนาะก็อย่างเช่นยกตัวอย่างละกันนะอย่างปลาลิ้นหมานะปลาลิ้นหมาเนี่ยก็ผิวหนังของมันนะก็มีสีลักษณะที่คล้ายๆกับทรายเนาะเวลาที่มันใช้ชีวิตอยู่บนท้องน้ำเนี่ยบนท้องน้ำที่เป็นทรายเนี่ยเรามองไปก็ไม่มีใครเห็นเนาะก็รู้สึกว่ากลมกลืนไปกับธรรมชาติหรือพวกม้าน้ำนะพวกซีดราก้อนนะก็ผิวของมันลักษณะภายนอกของมันนะก็มีการวิวัฒนาการออกไปคล้ายๆกับพวกกระปังหาคล้ายๆกับพวกปลาการังนะก็ทำให้กลมกลืนไปกับสิ่งแวดล้อมที่มันอยู่นะครับแบบนี้นะเราเรียกว่าเป็น concealing coloration นะก็คือการใช้สีกลมกลืนไปนะอีกแบบนึงเราเรียกว่า disruptiveColoration นะก็คือการใช้แพทเทิร์นการใช้ลวดลายเนาะอย่างเช่นอะไรดีล่ะแมวไม่ใช่แมวสิเสือจากกั้วเสือดาวอ่ะเสือดาวมีจุดเป็นดวงๆนะหรือว่าเสือโคร่งมีลายพาดตามตัวเป็นสีดำๆๆๆเรามองยังไงก็แบบว่าเนี่ยนะพางตัวนี่เหรอคือการพางตัวใช่ไหมมาทำเป็นขีดชัดเจนงี้แต่ในธรรมชาติจริงในสิ่งที่อยู่มันจริงนะไอ้ลายตรงนั้นน่ะมันจะเปรียบเหมือนกับเงาของต้นไม้เป็นเฉดเงาของต้นไม้ที่พาดผ่านลงมาบนป่าในป่าในป่านะเวลาอยู่ในท้องในป่าจริงๆอ่ะในป่าทึบจริงๆอ่ะพวกเสือดาวพวกเสือโคร่งเนี่ยเราแทบไม่เห็นตัวเลยนะพวกลายพวกนั้นน่ะคือการพรางตัวของมันนะแต่ที่เราเห็นกันส่วนใหญ่เนี่ยคือเรามาเห็นมันอยู่ในสวนสัตว์อยู่ในปูนอยู่ในกรงนะก็ลายพวกนั้นมันก็โดดเด่นขึ้นมาจากพื้นหลังนะที่ควรจะเป็นก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเออไอ้พวกลายพวกนี้มันดูไม่น่าจะพังตัวได้แต่ความจริงนั้นเป็นการพังตัวที่นี่เลยเยี่ยมเลยอย่างนี้เลยนะฮะอีกอันนึงนะครับเมื่อกี้มันเป็นการพังตัวเข้ากับพวกธรรมชาติเข้ากับพื้นป่าเข้ากับอะไรแล้วเนาะมันมีอีกอันนึงคือการพังตัวเป็นแบบสิ่งไม่มีชีวิตนะอย่างเช่นพวกแมงมุมบางชนิดเนี่ยก็มีการพังตัวให้เหมือนขี้นกอ่ะอันนั้นเป็นแมงมุมขี้นกนะฮะก็มองไปแบบอยู่บนใบไม้เกาะนิ่งๆทำตัวกลมๆเหมือนกับขี้นกนะครับก็ไม่มีพลามายุ่งกับมันนะครับนี่ก็คือการพางตัวการพางตัวเนี่ยส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ทำขึ้นเพื่อไม่ให้โดนล่าไม่ให้เห็นเป็นการซ่อนตัวเป็นการซ่อนเร้นนะครับไม่ให้ถูกล่าไม่ให้ผู้ล่าสังเกตเห็นนะครับส่วนใหญ่นะแล้วก็การพางตัวในส่วนใหญ่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงทางสีนะครับทางสันฐานวิทยาภายนอกทางสีทางรูปร่างลักษณะนะครับภายนอกนะครับส่วนอีกคำหนึ่งนะครับที่พูดไปคือคำว่า mimicry คือการลอกเลียนการลอกเลียนหมายความว่าอะไรมันต้องมีต้นแบบถูกป่ะนะครับมันต้องมีต้นแบบแต่ถ้ามีmimicryเนี่ยมันคือการที่สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งลอกเลียนแบบสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งนึกไม่ออกใช่ไหมจริงๆmimicryเนี่ยเขามีการคลาสสิฟายหรือการแบ่งยิบย่อยมากก็ยังมีคำใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทุกวันมีการแบ่งขึ้นมาใหม่ๆเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะมัดรวมเอาเฉพาะที่แบบเด่นๆนะที่คุณผู้ชมควรจะรู้นะต้องรู้นะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะที่มีการยอมรับกันทั่วโลกเป็นวงกว้างแล้วกันนะมาเล่าให้ฟังนะครับก็มิมิครีนะครับคำนี้เกิดขึ้นในปี1861เนาะมีการใช้งานกันเกิดขึ้นนะครับโดยทฤษฎีแรกนะก็คือทฤษฎีที่ชื่อว่าบาเทเซียนมิมิครีบาเทเซียนมิมิครีนะครับก็ถูกตั้งชื่อตามคุณเฮนรี่วอเตอร์บาเทสนะครับเป็นนักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษนะเขาก็เป็นผู้ที่ศึกษานะครับเรื่องราวของผีเสื้อเป็นหลักนะทีนี้เขาก็ท
ั้งสมมติฐานทำทฤษฎีนี้ขึ้นมาว่าทำไมผีเสื้อ2ตัวเนี้ยมันถึงสีเหมือนกันทำไมมันถึงลายเหมือนกันนะฮะลองยกตัวอย่างก็เป็นอย่างผีเสื้อหนอนใบรักนะครับธรรมดาตัวเนี้ยก็เป็นหนอนเนี่ยตัวหนอนน่ะมันกินใบของพวกพืชในวงของต้นรักนะครับซึ่งพืชพวกนี้มันมียางมีพิษนะครับไอ้หนอนพวกนี้มันก็เก็บสะสมสารพิษนะครับเข้าไว้ในตัวของมันทำให้ตัวมันมีพิษไปจนถึงเป็นผีเสื้อก็ยังมีพิษอยู่นะฮะแล้วก็กับหนอนอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่าผีเสื้อกระทกรกธรรมดานะครับพวกนี้กินพวกใบกระทกรกแล้วก็มันไม่ได้สะสมพิษไว้ในตัวของมันเองนะครับแต่ผีเสื้อของทั้งสองชนิดเนี่ยกับมีสีที่ใกล้เคียงกันเป็นสีเหลืองนะครับมีคลิปด้านสีดำแล้วก็มีจุดสีขาวนะมีแพทเทิร์นคล้ายๆกันมีลวดลายเหมือนกันมีสีเหมือนกันนะฮะคุณบาเทสเขาก็อธิษฐานว่าเนี่ยแหละคือการลอกเรียนของไอ้เจ้าผีเสื้อทกรกเนี่ยมันไม่มีพิษมันก็เลยไปลอกเรียนคนที่มีพิษเพื่อที่จะเอาตัวรอดนะยังไงแล้วมีประโยชน์ยังไงลองคิดดูคุณผู้ชมเป็นนกใช่ป่ะแป๊บโฉบมาเลยปุ้งกินเข้ากับผีเสื้อตัวหนึ่งซึ่งพอกินแล้วโอ๊ยขมมีพิษว่ะคลายออกมาดูโอ้ผีเสื้อสีเหลืองผีเสื้อสีเหลืองมีพิษนะจำไว้สีเหลืองมีพิษอย่าไปกินคุณผู้ชมก็จะเรียนรู้แล้วว่าคราวหน้าเราจะไม่กินสีเหลืองไอ้อีกตัวหนึ่งเนี่ยไอ้นี่ผีเสื้อทกรกซึ่งไม่มีพิษก็ได้อานิสงส์ไปด้วยว่าว่ะเราตัวสีเหลืองมันเขานกที่เคยมีบทเรียนแล้วก็จะไม่มากินในกลุ่มของพวกมันด้วยเพราะมันก็จะได้ประโยชน์ไปด้วยว่าตัวเราเนี่ยมีพิษเหมือนกับเขาทั้งที่ความจริงแล้วตัวเราเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะนี่ก็เป็นทฤษฎีซึ่งในการที่มันมีสีโดดเด่นเนี่ยของพวกผีเสื้อที่มีพิษเนี่ยนะมันก็มีทฤษฎีนะมันมีคำเรียกเขาเรียกว่า aposematism นะครับซึ่งก็หมายถึงการโฆษณานะก็ซึ่งมันค่อนข้างที่จะตรงข้ามกับไอ้การพรางตัวในตอนแรกเลยนะการพรางตัวคือพยายามให้ใครเห็นปึ๊บกลมกลืนมาธรรมชาติแต่ aposematism คือการโฆษณาทำให้โดดเด่นเด่นชัดขึ้นมาเลยให้มันรู้กันไปเลยว่าเนี่ยข้าเนี่ยมีพิษโอ้อวดกันมาเลยอวดเบ่งมาเลยว่าเนี่ยข้ามีพิษนะมีพิษนะนะไอ้ผีเสื้อที่มันไม่มีพิษมันก็เลยใช้ประโยชน์จากตรงเนี้ยของไอ้การที่มันโอ้อวดตัวเนี้ยมาคุ้มครองคุ้มภัยตัวเองครับนั่นก็คือบาเทเซียนมิมิครีนอกจากสีสันแล้วนะครับผีเสื้อกลางคืนล่ะมันอยู่ในที่มืดตื้อแล้วกลางคืนการใช้สีอโพมาติซึมมันจะตอบโจทย์อะไรได้อะต้องบอกว่ากลางคืนนะฮะนักล่าในกลางคืนก็คืออะไรค้างคาวค้างคาวเนี่ยหูมันดีมากเพราะมันต้องใช้การ echo location คือเปล่งเสียงแล้วฟังเสียงสะท้อนกลับมาเพื่อนำทางนะหูค้างคาวดีมากนะครับก็มีผีเสื้อนะฮะ Tiger Moth นะครับก็เป็นผีเสื้อกลางคืนเนาะมันมีผิดตัวของมันเนี่ยมีรสชาติไม่อร่อยอ่ะมันก็เปล่งเสียงมั้ยมีจริงๆเป็นเสียงระดับอัลตราโซนิกเนาะเราไม่ได้ยินหรอกแต่ว่าสมมุติอีออกมาอย่างนี้เป็นข้างคาวได้ยินเสียงนี้อีกินปั๊บครั้งแรกนะครั้งแรกปั๊บโอ้ยเสียงอะไรแปลกๆกินจับกินพอกินปุ๊บโอ้กินไม่ได้ไม่อร่อยก็จำได้ว่าโอเคเสียงงี้เนี่ยคือไม่อร่อยอย่าไปกินนะครับก็มีผีเสื้ออีกพวกไพลาริดมอสนะก็ทำเรียนแบบเขาก็มาร้องเหมือนกันงี้เพื่อเป็นการป้องกันตัวก็ใช้เสียงงี้ในการคุ้มภัยของตัวเองว่าฉันร้องเหมือนกับผีเสื้อที่มีพิษซะตัวเองจะได้รอดพ้นจากการโดนจับโดยข้างข่าวนั่นเองถัดมาเรื่องราวมันยังไม่จบอีกเพราะว่าคุณบาเทสตอบเรื่องหนึ่งไม่ได้คุณบาเทสจะตอบเรื่องหนึ่งไม่ได้คุณบาเทสทำทฤษฎีมาแล้วว่าตัวไม่มีพิษเรียนแบบตัวมีพิษใช่แน่นอนแล้วตัวที่มันมีพิษเหมือนกันทำไมมันยังเหมือนกันนะสีเหมือนกันนะอย่างเช่นต่อแตนอ่ะแตนสีเหลืองดำผึ้งสีเหลืองดำทั้งคู่มีพิษมีเด็กในเหมือนกันทำไมมันถึงสีเดียวกันล่ะเป็นเพราะอะไรคุณบาเทสตอบเรื่องนี้ไม่ได้นะครับทฤษฎีถัดมาก็เลยเป็นทฤษฎีของคุณทีออดอร์มูลเลอร์เป็นชาวเยอรมันนะเป็นนักธรรมชาติวิทยาเหมือนกันก็ศึกษาเรื่องผีเสื้อเหมือนกันนะครับเขาก็ตั้งทฤษฎีมาชื่อว่าเป็นมูลเลอรียนมิมิครีคือการที่สิ่งมีชีวิตเนี่ยที่มีพิษส่งเหมือนกันทั้งคู่เนี่ยมาร่วมมือกันใช้สีเดียวกันนะครับเรื่องสมมุติมาเรื่องนึงแล้วกันสมมุตินะครับคุณเป็นผึ้งที่มีสีแดงทั้งตัวกับอีกอันนึงเป็นแตนที่มีสีน้ำเงินทั้งตัวนะฮะมีนกบินลงมาโฉบโดนผึ้งสีแดงต่อยเป้งเข้าให้
นกนั้นเรียนรู้แล้วว่าสีแดงเนี่ยมีพิษสีแดงมีพิษฉันกินไม่ได้ฉันจะไม่ยุ่งกับสีแดงนกตัวนั้นก็เอาใหม่มาใหม่บินโฉบปุ้งเข้าไปหาสีน้ำเงินแทนอ้าวมีพิษอีกนกก็เรียนรู้อีกว่าสีน้ำเงินก็อย่าไปยุ่งสีแดงก็อย่าไปยุ่งแต่นกต้องโจมตี2ครั้งครั้งนึงละมันต้องสีแดงครั้งนึงต้องตีสีน้ำเงินครั้งนึงนะมันถึงจะเรียนรู้ว่าสีแดงและสีน้ำเงินเนี่ยมีพิษทั้งคู่กินไม่ได้ทั้งคู่ทั้ง2กลุ่มเนี่ยต้องสูญเสียประชากรไปบางส่วนจากการโจมตีต้องสูญเสียประชากรบางส่วนจากการโจมตีทั้ง2คนเลยหันหน้าเข้าหากันเดินมาจับมือกันเรามาหาสีตรงกลางดีกว่าที่จะเป็นสีร่วมกันว่าเราใช้สีอะไรดีนะก็ตกลงกันว่าโอเคเรามาใช้สีเหลืองดำก็แล้วกันเนาะจริงๆมันก็ไม่ได้มาจับมืออะไรอย่างนี้หรอกนะแต่ธรรมชาติเนี่ยมันก็ผลักดันให้เกิดสิ่งนี้ร่วมกันประโยชน์มันคืออะไรประโยชน์มันก็คือว่านี่คุณใช้สีเหลืองดำทั้งคู่นะครับนกบินมาโจมตีผึ้งตูมนกรู้แล้วว่าสีเหลืองกินไม่ได้คุณก็ได้ประโยชน์ไปด้วยคุณที่เป็นสีเหลืองเหมือนกันก็ได้ประโยชน์ไปด้วยไม่ต้องสูญเสียนะฮะถ้าถึงแม้ว่าคุณจะมีพิษทั้งคู่สามารถจะสู้ได้แหละแต่ว่าก็ไม่ต้องสูญเสียทุกคนโฆษณาในสีเดียวกันว่าใช้สีเหลืองคือสีที่ปลอดภัยนะครับสีที่เราจะปลอดภัยไอ้นักล่าจะรู้แล้วว่าสีเหลืองเนี่ยห้ามกิน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 นะฮะตอนนี้คุณผู้ชมรู้จักแล้วเรื่องราวของมูลเลียนเรื่องราวของปาเซียเซียนนะครับทีนี้ผมสร้างเหตุการณ์สมมุติขึ้นมา1เหตุการณ์ก็แล้วกันนะครับเหตุการณ์สมมุตินี้ผู้ชมคิดตามช้าๆนะ1งูนะครับชนิดที่1ตัวสีแดงทั้งตัวนะตัวสีแดงแล้วก็มีพิษรุนแรงมากกัดทีเดียวตายไม่มีวิธีรักษายังไงก็ตายนะนี่คืองูชนิดที่1งูชนิดที่2ของกลางสีเหลืองนะฮะสีเหลืองนี่เป็นงูที่มีพิษปานกลางก็กัดเจ็บเป็นแผลแต่ว่าไม่ถึงตายนะบาดเจ็บรุนแรงเจ็บปวดแต่ไม่ถึงตายกับสุดท้ายนะที่3เป็นงูสีเขียวเป็นงูไม่มีพิษไม่มีพิษไม่มีภัยนะครับเริ่มสายวิทยาการมาร่วมกันอยู่ในพื้นที่เดียวกันผ่านการวิทยาการอยู่ในพื้นที่เดียวกันมาเรื่อยผ่านการวิทยาการมาคุณคิดว่าสุดท้ายแล้วงู3ตัวเนี้ยใครจะลอกใครแล้วใครจะเป็นแต่สุดท้ายจะเป็นสีอะไรใครจะลอกใครบ้างลองคิดดูครับคุณคิดว่าอะไรคุณว่าจะเป็นสีอะไรสีแดงไหมล่ะเพราะว่าสีแดงพิษร้ายสุดใช่ป่ะไอ้สีแดงกับสีตัวเหลืองก็มูลเลอร์กันไงมูลเลอร์เลียนกันไงเป็นสีแดงลอกกันไปให้เป็นสีแดงดีกว่าเป็นสีที่รุนแรงที่สุดปลอดภัยที่สุดแล้วไอ้สีเขียวก็มาลอกสีแดงไงสุดท้ายสายวิทยาการจะเป็นสีแดงใช่ไหมคำตอบก็คืออาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้แต่มันมีทฤษฎีหนึ่งเกิดขึ้นมานะครับทฤษฎีนี้บอกว่าไม่ใช่ตัวพิษแรงสุดกับตัวพิษอ่อนสุดจะลอกเลียนตัวที่พิษปานกลางเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้นี่เป็นงูสีแดงนะที่พิษแรงที่สุดแรงที่สุดในโลกอะสมมติแล้วคุณเป็นนกนักล่านกนักล่าบินมาโฉบแวบงูหันไปโฉบบักพิษแรงจัดนกตายหาบุ้มเรียบร้อยนกเรียนรู้อะไรไม่เรียนรู้พอตายพอตายแล้วก็ไม่เรียนรู้ไม่เกิดการเรียนรู้มันสูญสิ้นการศึกษาขาดหายไปแล้วว่าเออโดนกัดตายในขณะที่นกตัวเนี้ยโฉบลงมาหางูสีเหลืองชึบโดนงูสีเหลืองกัดชึบมันหนีออกไปเอ้ยมันก็รอดแต่ว่ามันก็รู้สึกว่าละสีเหลืองเนี่ยไม่ควรยุ่งละเพราะว่าเคยโดนกัดมาแล้วเคยโดนสีเหลืองกัดมาแล้วสีเหลืองไม่ควรยุ่งทีนี้นกก็จะเลือกโจมตีสีอื่นโจมตีสีเขียวโจมตีสีแดงโจมตีสีเขียวโจมตีสีแดงถึงแม้ว่าสีแดงจะป้องกันตัวเองได้แต่มันก็ไม่ได้อยากถูกโจมตีถูกป่ะไม่ได้ถูกโจมตีพอนั้นการวิวัฒนาการก็เริ่มเกิดขึ้นก็ทำให้ไอ้งูสีแดงเนี่ยก็มาเป็นสีเหลืองลอกสีเหลืองซะไอ้งูสีเขียวเนี่ยก็มาลอกสีเหลืองซะจะได้จบๆกันไปเรียนรู้กันไปว่าสีเหลืองเนี่ยคือสีที่อยู่ตรงกลางนะสมมตินะเป็นสีที่นกจะไม่ล่านะครับจริงๆมันเป็นสีอื่นก็ได้ไม่ใช่เป็นสีเหลืองนะอันนี้แค่สมมติเฉยๆว่าเป็นแดงเหลืองเขียวเนาะจะได้เห็นภาพง่ายๆนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้มันมีจริงๆนะครับในงู3ชนิดนะครับก็คืองูมิวสเนกนะฮะแลมโพเพลทิสไทรแองกูลัมนะครับกับงูฟอลคอรัลสเนกนะครับในสกุลเอริโทแลมพลัสและอีกอันนึงที่มีพิษแรงที่สุดนะก็เป็นCoral Snake นะในสกุล Micrurus นะครับทั้ง3ตัวเนี้ยมีหน้าตาที่คล้ายๆกันสีแดงเป็นป้องสีแดงดำเหลืองเนาะสับกันไปเป็นป้อง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 เนี้ยคือพวกมันเนี้ยมีหน้าตาคล้ายกันนะแต่มีพิษส่งของพิษเนี้ยที่แตกต่างกันนะฮะก็เ
ป็นทฤษฎีที่มีชื่อว่า Martensian Mimicry นะครับโดยตั้งชื่อตามโรเบิร์ตมาเทนนะครับนักเฮอร์พิโทโลจิสต์ชาวเยอรมันเฮอร์พิโทโลจิสต์ก็คือผู้ที่ศึกษาด้านงูศึกษาด้านสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนะฮะนอกจากงูที่มีพิษร้ายแรงที่สุดแล้วเนี่ยเป็นการเรียนแบบตัวที่พิษน้อยกว่าแล้วเนี่ยมันยังมีประโยชน์อะไรอีกล่ะก็มีนกชนิดหนึ่งเป็นพวกเหยี่ยวชนิดหนึ่งนะครับเวลามันบินอยู่บนท้องฟ้าใช่ไหมเหยี่ยวมันบินอยู่บนท้องฟ้ากระต่ายหรือเหยื่อมองขึ้นฟ้าไปเห็นแล้วเหยี่ยวมาวิ่งลงรูวิ่งลงรูวิ่งลงรูหนีหมดเราจะได้กินอะไรเหยี่ยวจะได้กินอะไรเอ้ไอเหยี่ยวตัวนี้มันก็เลยลอกเรียนแบบอีแร้งซะเลยบินมาในฝูงอีแร้งบินท่าทางเหมือนอีแร้งไอสัตว์ที่เป็นเหยื่อข้างล่างเนี้ยมองไปอ้ออีแร้งแร้งมันไม่ล่าแร้งมันสัตว์กินซากมันต้องไปหากินซากศพกินอะไรแถวนู้นมันไม่มาล่าพวกเราหรอกตัวนี้ก็ตายใจไอเหยี่ยวที่อยู่ในฝูงแร้งก็แววลงมาเลยล่าปึ๊บนะครับก็ในภาษาอังกฤษนะเขาก็ใช้คำว่าเป็นสำนวนเนาะของเขาคือเป็นหมาป่าที่สวมชุดแกะหมาป่าในคราบของแกะเนาะเพื่อปลอมตัวเข้ามาในฝูงแกะอะไรทำนองนั้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งนะครับทฤษฎีของการลอกเลียนแบบนะที่ชื่อว่า Martensian Mimicry ถัดมานะครับเป็นทฤษฎีที่ชื่อว่า Gilbertian นะครับก็คือเป็นตั้งชื่อตาม Lawrence Gilbert นะครับเขามีทฤษฎีว่ามันมีต้นไม้ต้นหนึ่งนะฮะมันมีต้นไม้ต้นหนึ่งเป็นพวกต้นในวงกระทกรกในตระกูลกระทกรกนั่นแหละจริงๆพวกกระทกรกก็มันมีสารพิษนะมันมีสารพิษที่ต่อต้านและป้องกันแมลงไม่ให้แมลงมากินมันอยู่แล้วนะครับแต่มันก็มีอีกแหละธรรมชาติมันก็เป็นอย่างนี้เนาะก็มีผีเสื้อบางชนิดที่มันสามารถลงมากินต้นนี้ได้ไอ้ต้นกระทกรกนี่ก็ท้อใจว่าโอ๊ยตายแล้วอุตส่าห์ทำสารพิษมาป้องกันไอ้นี่ก็ยังทะลึ่งมากินได้อีกทำยังไงดีนะฮะต้นกระทกรกก็ลอกเลียนแบบซะเลยทำให้ใบของตัวเองเนี่ยมีปุ่มมีปมขึ้นมาคล้ายกับไข่ของผีเสื้อนั่นแหละเพื่อบอกผีเสื้อว่านี่ใบนี้มีผีเสื้อตัวอื่นอะวางไข่ไว้แล้วนะไม่ต้องมาวางซ้ำนะฮะทำไมถึงไม่ต้องวางซ้ำเพราะว่าผีเสื้อพวกนี้นะครับไข่ที่วางก่อนจะฟักก่อนพอฟักก่อนพวกหนอนที่เกิดก่อนจะไปกินไข่ที่ยังไม่ฟักนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้นกระทกรกเนี่ยก็เลยสร้างมาเลยว่าเนี่ยมีไข่มาวางแล้วใกล้จะฟักแล้วด้วยพวกแม่ผีเสื้อที่มาเห็นก็เลือกที่จะไม่วางนะก็เป็นกลไกนะครับเรียกว่าเป็นการรีเวิร์สคือการมีมิกย้อนกลับเนาะคือการเหยื่อคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยลอกเรียนคนที่เป็นผู้ล่าเพื่อที่จะป้องกันผู้ล่าอีกทีหนึ่งเนาะเป็นการออกไข่ปลอมวางไข่ปลอมนะเป็นการรีเวิร์สนะเขาเรียกว่า Gilbertian Mimicry นะครับอ่ะถัดมานะครับคำว่าออโต้มิมิครีออโต้มิมิครีหมายถึงว่าการลอกเรียนตัวเองเฮ้ยมันจะมีเหรอปกติเขาต้องลอกเรียนคนอื่นดิอย่างที่ไหนใครบอกว่าสิ่งมีชีวิตชนิดนึงต้องไปลอกเรียนชนิดนึงไงคุณมาหลอกอะไรผมเนี่ยนะครับจริงๆออโต้มิมิครีคือการลอกเรียนตัวเองทำไมเราต้องลอกเรียนตัวเองให้นึกถึงตัวหนึ่งชื่อว่างูก้นขบงูก้นขบเป็นงูที่หางของมันเนี่ยลอกเรียนหัวตัวเองคือมันทำให้ผู้ล่าสับสนว่าอันไหนหัวอันไหนหางกันแน่เหมือนมี2หัวคนบางคนยังเรียกว่างู2หัวเลยนะชื่อบางชื่อท้องถิ่นบางที่นะงู2หัวส่วนหางของมันเนี่ยมันถูกโจมตีนะครับมันจะยกส่วนหางชูขึ้นชูขึ้นล่อว่าเหมือนเนี่ยเป็นหัวท่านนะเป็นหัวฉันเป็นหัวฉันเพื่อให้ผู้ล่าเนี่ยไปโจมตีที่ส่วนหางนะครับทำให้ส่วนหัวของมันเนี่ยรอดไปได้นี่ก็เป็น1กลไกเนาะในการลอกเลียนตัวเองเนาะก็คือเอาหางลอกเลียนหัวของตัวเองนะครับนอกจากนั้นพวกปลาผีเสื้อนะหรือปลาหลายชนิดเนี่ยก็มีการทำตาก็คือมีตาอย่างเงี้ยใช่ไหมก็เอาแบบตาแบบเนี้ยแพทเทิร์นของตาเนี้ยไปแปะไว้ที่ส่วนโคนหางนะฮะเพื่อผู้ล่ามาเห็นก็ไปดูอันไหนหัวอันไหนหางนะตรงหัวก็มีลายพาดเหมือนกับที่พาดไว้ตรงหางคือให้รู้สึกสับสนว่าเอ้ยอันไหนหัววะเอ้ยอันไหนหางวะเอ้ยจะโจมตีตรงไหนดีวะเอ้ยถ้าพุ่งเข้าไปกัดตรงหางอ้าววิ่งหนีพุ่งกัดตรงหัวอ้าวต้องผิดทางอีกมั่วหมดเนาะก็เป็นอีกหนึ่งกลไกการเอาตัวรอดเนาะของการลอกเลียนแบบพวกนี้นะครับพอมาถึงตรงนี้คุณผู้ชมอาจจะคิดว่าเอ้ยพวกการลอกเลียนแบบนี้มันมีแต่แบบเอาไว้หนีเหรอเอาไว้ป้องกันตัวเหรอเหมือนการพรางตัวป่ะที่แบบเอาไว้ซ่อนเร้นอย่างเดียวป่ะก็ต้องบอกว่ามาใช่นะฮะเพราะว่ามีอันหนึ่งเราเรียกว่าเป็น aggressive mimicry นะฮะหรือการเรียกอะไรลอกเลียนก้าวร้าวลอกเลียนแบบก้าวร้าวเนาะยกตัวอย่างอันนี้รู้จักอยู่แล้วแมงมุมกระโดดที่เป็นเลียนแบบมดแดงเลียนแบบมดดำเนาะพวกนี้ก็
เรียนแบบมดเพื่อที่จะเข้าไปแฝงตัวเข้าไปเป็นนาตาชาโรมานอฟเนาะเข้าไปแฝงตัวเข้าไปในรังมดไปล่ามดไปล่าไข่มดนะฮะไปล่าตัวอ่อนของมดออกมากินนะฮะนี่ก็เป็น1นาตาชาโรมานอฟนะฮะถัดมาเป็นอันนี้รู้จักกันดีอยู่แล้วอีกชนิดนึงก็คือแมงมุมใยทองนะครับแมงมุมใยทองใยของมันเป็นสีทองแล้วทำไมทำเป็นสีทองอ่ะสีทองมันไม่เด่นหรอมันต้องเด่นมากกว่าดิคนน่าจะบินหลบดิแมลงน่าจะบินหลบสีทองสิทำไมถึงทำเป็นสีทองนักวิทยาศาสตร์ก็สงสัยเหมือนกันเขาลองทดลองดูว่าพวกพึ่งอะไรนั้นมันเรียนรู้ได้ป่ะถ้าเจอใยสีต่างๆแล้วสีขาวสีทองหรือสีต่างๆนะครับปรากฏว่ามันเรียนรู้ได้มันเรียนรู้ได้มันเลือกที่จะหลบในใยสีต่างๆได้แต่สีเหลืองเนี่ยหรือสีทองเนี่ยมันลังเลเพราะว่าอะไรเพราะว่าสีเหลืองคือสีของเกสรดอกไม้สีของละอองเรนูสีของเกสรดอกไม้ซึ่งจะให้พึ่งกลัวสีเหลืองก็ไม่ใช่ป่ะเพราะว่าพึ่งก็ต้องกินเกสรดอกไม้นะครับมันก็เลยลังเลกับความลังเลว่าเอ๊ะไอ้นี่มันเกสรป่ะวะเอ๊ะหรือว่าไอ้นี่มันใยแมงมุมอ่ะก็มีโอกาสที่พึ่งเนี่ยจะไปติดใยแมงมุมนะครับหรือแมงมุมอีกชนิดนึงในกลุ่มของพวกอากิโอฟนะครับหรือว่าพวกแมงมุมนุ่งสิ้นเนาะแมงมุมใยกลมอะไรพวกเนี้ยนะครับก็มีการสร้างเขาเรียกเป็นแพทเทิร์นอยู่ในกลางใยยะเนี่ยใยเป็นวงกลมใช่ป่ะตรงกลางจะมีแพทเทิร์นทิกแซกทิกแซกทิกแซกคล้ายๆกับสันนิษฐานว่ามันจะเหมือนกับพวกดอกไม้นะครับดอกไม้เนี่ยจริงๆเรามองเห็นเป็นดอกกลมๆธรรมดาจริงๆถ้ามองแบบด้วยแสง UV อะไรพวกนี้เราจะเห็นว่ามันมีแพทเทิร์นเข้าไปว่าเหมือนเป็นลูกศรชี้เข้าไปตรงใจกลางของดอกไม้เพื่อบอกพวกแมลงว่าเข้ามาที่ดอกนี้เข้ามาที่ดอกนี้นะครับไอ้แมงมุมพวกนี้ก็ทำคล้ายๆกันทำเป็นแพทเทิร์นเพื่อบอกว่าเข้ามาเป็นดอกไม้อะไรอย่างนี้พวกแมลงก็จะบินเข้าไปติดแต่ถ้าไม่ติดล่ะถ้าแบบชนแล้วหนีออกมาได้มันก็จะเรียนรู้แมลงก็จะเรียนรู้แต่แมงมุมก็บอกว่าช้าก่อนไอ้สองเพราะว่าแมงมุมพวกนี้มันจะทำใยทุกวันเก็บใยสร้างใหม่เก็บใยสร้างใหม่นะเวลาสร้างใหม่แพทเทิร์นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะพวกแมลงที่เรียนรู้จากเมื่อวานวันนี้เอ้ยไม่เหมือนเดิมโดนหลอกอีกทุกวันนะครับก็เป็นการแข่งขันกันระหว่างผู้ล่ากับเหยื่อนะฮะนอกจากเรื่องแมงมุมแล้วนะครับมันมีการใช้เสียงอีกนะครับพวกไคทีดิดไคทีดิดคือตั๊กแตนหนวดยาวนะพวกนี้มันทำเสียงเรียนแบบจักรจั่นได้นะล่อจักรจั่นนะจักรจั่นก็จะเข้ามาจักรจั่นเราเข้ามาคิดว่าจับคู่เข้ามาปุ๊บก็โดนพวกเนี้ยพวกไคทีดิดเนี่ยกินเป็นอาหารนะครับก็เป็นการใช้เสียงล่อเข้ามาเสียงล่อเข้ามาก็คล้ายๆกับคนอ่ะเวลาไปล่าพวกเป็ดยิงเป็ดใช่ไหมเขาก็จะมีการใช้พวกเงี้ยแกรกมากแกรกอะไรเงี้ยเพื่อเรียกเป็ดเนาะมีการปล่อยทุ่นเป็ดไปลอยอยู่ในหนองน้ำให้เป็ดมันลงมาเนาะพวกเป็ดที่บินอยู่เนี่ยพวกเป็ดที่บินอยู่ก็เห็นว่ามีเอ้ยมีเป็ดว่ายน้ำอยู่มีเสียงร้องแควกก็ลงมานะครับก็เสร็จก็โดนพวกนายพรานครับยิงปุ้งเอาให้นะถัดมาในสกุลของหิ่งห้อยนะครับหิ่งห้อยตัวเมียในสกุลโฟทินัสนะครับต้องบอกผู้ชมก่อนว่าปกติหิ่งห้อยเนี่ยมันจะส่งสัญญาณไฟเพื่อสื่อสารกันใช่ไหมจับคู่กันใช่ไหมมันก็มีรหัสในแต่ละชนิดในแต่ละสกุลไปว่าเหมือนเป็นภาษาพูดกันปุ๊บ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 คุยกันอย่างนี้เนาะก็จับคู่กันนะครับก็เหมือนกับคนเราที่มีภาษาไทยนะคุยกันมาสิมาสิมาสิอะไรเงี้ยก็ไอโฟทินัสเนี่ยก็เหมือนกับหิ่งห้อยที่เป็นรู้หลายภาษานะครับอ่ะพูดมามาสิมาสิมาเร็วมาเร็วจับคู่กันอันนี้ก็คุยกันกับคนในชนิดเดียวกันก็ตัวผู้ก็บินเข้ามาจับคู่แล้วก็สืบพันธุ์นะครับแยกแยะกันไปเสร็จแต่อย่างที่บอกมันพูดหลายภาษาเพราะฉะนั้นอาจจะพูดภาษาอังกฤษขึ้นมาอีกฮัลโหลเวลคัมเวลคัมอย่างเงี้ยไอตัวผู้ในสกุลอื่นในสปีชีส์อื่นก็บินเข้ามาโดนหลอกคิดว่าเป็นพวกเดียวกันปึ๊บไอ้ตัวเมียตัวเนี้ยฮัลโหลเวลคัมมาเลยเข้ามาโดนกินนะฮะโดนกินเป็นอาหารนะก็เป็นอีกหนึ่งพฤติกรรมนะของการแบบล่อลวงเหยื่อนะของเจ้าหิ่งห้อยร้อยเล่นะร้อยเล่ตัวนี้เนาะนอกจากเพราะกลุ่มของแมลงแล้วเมื่อกี้พูดไปมีแต่แมลงเนาะนกนะครับกาว่าวนะหรือคักคูนะครับพวกนี้เป็นรู้อยู่แล้วว่าไอ้นกพวกนี้มันต้องไปไข่ไว้ในรังคนอื่นใช่ไหมให้คนอื่นเนี่ยฟักไข่ของมันใช่ป่ะไอ้นกพวกนี้มันออกไข่ได้หลากสีนะเพื่อที่จะให้ไข่ของมันเนี่ยเหมือนกับไข่ของไอ้บ้านอะโฮสอะบ้านเป้าหมายอะเพราะว่าถ้าไข่มันสีแตกต่างกันคุณเอาไข่ของเขาเป็นสีฟ้าหมดคุณวางไข่สีแดงลงไปแม่นกรู้จะเขี่ยไข่สีแดงออกไข่ที่ไม่เหมือนออกนะฮะไอ้เจ้านกคักคูเนี่ยต้องวางไข่ที่มีลักษณะแพทเทิร์นมีสีนะใกล้เคียงกับชนิดนกเป้าหมายนะครับทำใ
สีของไข่ของนกคักคูเนี่ยในชนิดเดียวกันนะแต่คนละตัวนะก็จะมีสีที่แตกต่างกันไปเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยเขาก็จะเล็งเป้าหมายของชนิดนกนะที่แตกต่างกันก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะไปโฮสต์ไปเป็นปรสิตกับใครนะฮะทีนี้คุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าโอ้ทำไมมันโง่กันจังเลยอ่ะไอ้พวกสัตว์พวกนี้ทำไมมันถึงโดนหลอกกันง่ายดายอย่างนี้ล่ะทำไมต้องโดนเขาหลอกอ่ะกับของเลียนแบบก็แยกไม่ออกหรอกของจริงของแท้ใช่ไหมอ่ะแม่บอกว่ามันมีเรื่องนึงมาอีกแล้วมาอีกเรื่องละเรื่องของปลาพยาบาลนะปลาพยาบาลก็เป็นปลาตัวเล็กๆยาวๆนะมีขีดเส้นข้างลำตัวนะครับปลาพยาบาลเราจะเห็นในพวกสารคดีนะบางทีก็คือฉลามเลยตัวใหญ่ลงมาเลยข้างปะการังลงมาจอดเลยให้ปลาตัวเล็กๆเนี่ยว่ายเข้าไปในปากว่ายไปแถวฟันว่ายไปแถวเหงือกว่ายเข้าว่ายออกในเหงือกได้เลยแบบอิสระทำไมถึงเป็นเช่นนั้นทำไมฉลามไม่งับกินเข้าไปล่ะมันเป็นข้อตกลงเนาะเหมือนเป็นสัญญาเจนีวาเนาะว่าเวลาสงครามเนี่ยเราจะไม่โจมตีพยาบาลเราจะไม่โจมตีหมอนะครับพวกนี้ก็เช่นเดียวกันว่าฉลามลงมาจอดพวกนี้มันจะไปกินพวกปรสิตตามตัวนะครับของปลาตัวใหญ่เนาะไปกินเศษอาหารกินอะไรเงี้ยก็คือช่วยไงเป็นพยาบาลคอยดูแลให้นะฮะไอ้พวกนี้ก็โอเคตกลงตามคำที่สัญญาเราจะไม่โจมตีแกเพราะว่าแกเป็นพยาบาลนะฮะก็อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขทีนี้มันมีคนหนึ่งก็ไม่ใช่คนหรอกก็เป็นปลาตัวหนึ่งแล้วกันชื่อเบรนนี่คือปลาบู่เป็นปลาบู่ตัวหนึ่งแล้วกันนะครับเห็นว่าอุ๊ยไอ้พยาบาลตัวนี้นี่มันอยู่ดีว่าได้เข้าไปในปากปลอดภัยไม่มีใครโจมตีก็ไปลอกมันซะเลยสินะก็เกิดเป็นปลาบู่ตัวหนึ่งที่มีหน้าตาคล้ายๆกับเจ้าปลาพยาบาลนะมีสีสันคล้ายๆกันนอกจากสีสันนะเรียนแบบท่าเต้นด้วยนะปกติปลาพยาบาลเนี่ยเขาจะมีท่าเต้นบอกว่าจะขอเข้าไปทำความสะอาดหน่อยนะขอไปทำความสะอาดหน่อยนะอะไรเงี้ยพวกนั้นก็จะอ้าปากให้นะครับไอ้เบรนนี่พวกเนี้ยหรือปลาบู่พวกเนี้ยก็มีท่าเต้นเรียนแบบเขามาก็แต่พวกนี้มันไม่ใช่พยาบาลดิมันไม่มีใบประกอบวิชาชีพอะดิทีนี้มันก็กัดฉลามกัดปลาที่เขามาให้รักษาพยาบาลเฮ้ยปลามันก็เริ่มรู้แล้วเฮ้ยไม่ได้ไรพวกนี้มันปลาเถื่อนไว้นี่มันเป็นไอหมอเถื่อนไอพยาบาลเถื่อนหรือเปล่าเนาะจากที่ตอนแรกเนี่ยเขาพวกปลาจะเห็นว่าเออสีคล้ายๆกันน่าจะเป็นพวกเดียวกันเต้นเหมือนกันพอมันเริ่มเรียนรู้แล้วไอพวกนี้มันกัดว่ะพวกนี้มันไม่ใช่นะหมอปลอมแล้วภาพที่เบอร์ก็เริ่มแยกออกจากกันนะครับก็เริ่มเห็นชัดเจนขึ้นว่าเนี่ยคนละกลุ่มนะคนละกลุ่มกันนะครับก็พวกปลามันเรียนรู้ได้นะมันเรียนรู้ได้แต่มันก็ต้องเกิดประสบพบเจอก่อนว่าเอ้ยโดนกัดหรือว่าโดนทำร้ายเนาะก็จะรู้ว่าอ๋อเริ่มแยกแยะได้แล้วคนนี้คนดีคนนี้คนไม่ดีนะครับกลับมาที่โลกของเราบ้างกลับไปที่โลกของมนุษย์ของเราบ้างเนาะการลอกเลียนก็มีทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเห็นบ่อยๆก็คือการลอกเลียนพวกลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญานะอย่างบางเจ้าเนี่ยทำผลิตภัณฑ์นึงขึ้นมานะหน้าตาแบบนี้สมมติหน้าตาสามเหลี่ยมเนาะไอ้คนนึงมาโอ้ยไอ้นี่มันขายดีว่ะทำมากดีกว่าทำแบบสามเหลี่ยมบ้างนะครับก็เป็นหนึ่งการลอกเลียนก็คล้ายๆกับที่เกิดขึ้นในโลกของสัตว์เนาะกับบาสเตเซียนมิมิครีเนาะไอ้นี่มีพิษไอ้นี่ไม่มีพิษไม่มีพิษลอกมีพิษเนาะไอ้นี่ดังไอ้นี่ไม่ดังมาลอกของดังก็ได้อันนี้ส่งไปด้วยเผื่อคนมาถึงก็เข้าใจผิดไปด้วยว่าเป็นของเจ้าเดียวกันหยิบซื้อไปนะครับก็เป็นหลักการคล้ายๆกันเนาะแต่ในโลกของเรามันก็มีเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาเรื่องของลิขสิทธิ์ที่กฎหมายต้องฟ้องร้องกันต่อไปเนาะดีที่ในโลกของสัตว์เนี่ยมันไม่มีไม่งั้นผีเสื้อคงฟ้องกันตายนะฮะว่าเอ้ยฉันสีเหลืองก่อนนะฉันสีเหลืองก่อนไม่งั้นคงจะฟ้องกันขึ้นศาลกันไม่เว้นแต่ละวันนะฮะนอกจากในโลกของสัตว์ที่สัตว์เรียนแบบกันเองแล้วหรือโลกของคนเมื่อกี้ที่คนเรียนแบบสินค้ากันเองแล้วคนเรียนแบบสัตว์ก็มีนะไอสินค้าทั่วไปที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี้ยนะอ่ะอย่างเช่นอะไรเลยอ่ะตีนกบหรือฟินนะสำหรับว่ายน้ำอ่ะมันก็เรียนแบบมาจากพวกตีนของพวกเป็ดตีนของพวกกบนะครับที่มันมีพังผืดระหว่างนิ้วแล้วก็จะช่วยให้มันกินน้ำได้ดีขึ้นทำให้ว่ายน้ำได้ดีขึ้นนะครับก็เป็นหนึ่งในการเรียนแบบธรรมชาติเนาะเราเรียกพวกนี้ว่าไบโอมิมิครีหรือชีวะลอกเลียนนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นศาสตร์ที่กำลังมาแรงนะครับมาแรงเนาะเดี๋ยวเรายกตัวอย่างกันไปก่อนเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะฮะนอกจากนั้นเวลโครนะเวลโครหรือเขาเรียกว่าอะไรบ้านผมเรียกแควแควอะที่ติดตามรองเท้าติดตามกระเป๋าเนาะแควแควแถบดำดำแควแควแควนะมาเรียนแบบมาจากพวกยาเจ้าชูนะครับยาเจ้าชูที่มันเป็นติดตามเสื้อติดตามผ้านะเพราะมันเป็นตะขอเล็กๆนะครับไอเวลโครเนี่ยใช้กันไปทุกวันนะจนไม่รู้แล้วว่าเออจริงๆมาเรียนแบบจากธรรมชาตินะแล้วมันมีประโยชน์มันเป็นนวัตกรรมนะครับ
พลิกโลกเลยนะเพราะทุกคนก็ใช้ทุกคนรู้จักนะสามารถลอกและแปะ3ลอกและแปะ3ได้นะฮะเนาะนอกจากนั้นมีอะไรอีกอะที่มันน่าสนใจนะน่าสนใจชุดว่ายน้ำนะครับชุดว่ายน้ำถ้าย้อนกลับไปหลายปีก่อนเนาะนักวิทยาศาสตร์เขาศึกษาฉลามผิวของฉลามนะถ้าใครเคยจับฉลามอาจจะไม่ทุกคนหรอกไม่เคยจับมันจะเป็นสากๆนะครับสากๆแต่ถ้าเกิดจับย้อนมันจะสากแต่ถ้าจับรูปไปทางเนี้ยจะรูปจะลื่นนะฮะถ้าเอากล้องซูมเข้าไปนะจะพบว่าผิวหนังของฉลามเนี่ยมันจะเป็นเงี้ยงถอยหลังเป็นซี่ถอยหลังเรียงกันไปนะครับเนี่ยมันช่วยอะไรนะปกติเวลาเราว่ายผ่านพวกตามหลักของพวกฟลูอิดหรือพวกแอโรไดนามิกเนี่ยเวลาการแฟกผ่านอากาศนั้นจะเกิดการเทอร์บูลเลนต์หรือการม้วนบนของอากาศตามหลังซึ่งจะเกิดแรงฉุดตามมานะฮะซึ่งการลดพวกนี้ให้ได้มากที่สุดจะทำให้รถหรือเครื่องบินเคลื่อนที่ไปได้เร็วที่สุดนะครับฉลามก็เช่นกันอยู่ในน้ำฟุ้งการลดการหมุนของกระแสน้ำเนี่ยจะทำให้มันเคลื่อนที่ได้เร็วนักวิทยาศาสตร์ก็เลยเอาหลักการตัวเนี้ยมาทำเป็นชุดว่ายน้ำแบบเต็มตัวนะครับแล้วก็ทำให้ผิวของชุดว่ายน้ำเนี่ยมันแบบลู่ไปกับน้ำได้ดีที่สุดทำให้มันมียุคหนึ่งนะที่คนก็ใส่แต่เนี้ยใส่แต่ชุดแบบเนี้ยแล้วทำให้มันมีการทำลายสถิติโลกเกิดขึ้นบ่อยมากๆเดี๋ยวทำลายสุดท้ายนะฮะพวกองค์การที่จัดการเกี่ยวกับว่ายน้ำเนี่ยแบนห้ามใช้ชุดแบบนี้ในการแข่งขันนะครับดังนั้นก็หยุดไปจริงๆการทำลายสถิติโลกก็น้อยลงหายไปนะฮะแสดงว่าไอ้ชุดพวกเนี้ยมันส่งผลอย่างมากจริงๆนะในการที่จะทำให้ความเร็วของการว่ายน้ำเนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็เป็นคลาสสิกเนาะถ้าพูดถึงคำว่าไบโอมิมิครีเนี่ยเสิร์ชเข้าไปใน Google รูปนี้ต้องขึ้นแน่นอนกับเรื่องของนกกระเต็นและรถไฟหัวจรวดนะฮะรถไฟชินคันเซ็นหรือรถไฟหัวจรวดนะของญี่ปุ่นเนี่ยที่วิ่งกันด้วยความเร็วสูงมากเนี่ยนะครับจริงๆมันวิ่งมาเร็วมานานแล้วนะแต่ก่อนวิ่งมาเร็วมานานแล้วแต่มีปัญหานึงคือมันเสียงดังนะครับมันเสียงดังเราวิ่งไปที่ไหนก็เสียงดังในหมดชาวบ้านก็ร้องเรียนนะครับเขาก็เลยมาคิดค้นเขามาสังเกตดูว่าเอ้ยนกกระเต็นเนี่ยเวลามันพุ่งไปจับปลาในน้ำเนี่ยมันเงียบมากเลยนะมันฟุ๊บจมลงไปในน้ำได้อย่างรวดเร็วมากเลยนะก็เลยลองเอามาทำเป็นรถไฟเนี่ยที่ปลายจมูกของรถไฟเนี่ยแหลมเหมือนกับปากของนกกระเต็นก็พบว่าเสียงมันลดลงเสียงมันลดลงจริงนะครับเสียงของรถไฟก็เบาลงนะครับนี่ก็เป็นทฤษฎีเดียวกันกับข่าวที่เพิ่งผ่านมาไม่นานกับเรื่องของเครื่องบินที่จะลดเสียงของโซนิกบูมนะหรือความเวลาต้องบอกว่าเวลาที่มันอะไรที่มันวิ่งเร็วเหนือเสียงเนี่ยมันจะต้องผ่านทลายกำแพงเสียงที่จะเกิดโซนิกบูมเป็นคลื่นกระแทกลงมานะครับก็เขาพยายามจะลดให้เบาที่สุดให้ได้นะก็จะไปดูเรื่องเครื่องบินเนี่ยจมูกยาวมากนะครับก็เป็นหลักการเดียวกันกับพวกนกกระเต็นนี่แหละนะครับแล้วก็อีกอันนึงอันนี้ผมชอบมากเลยคิดไม่ถึงนะครับเรื่องราวของฝูงป่าฝูงปลานะเรื่องราวของฝูงปลาที่ปลาหลายชนิดตัวเล็กเนี่ยมันว่ากันเป็นฝูงนะครับว่ากันฝูงปุ๊บเขาก็ไปศึกษาแล้วก็พบว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์นะมันไม่ได้อยู่กันแบบสเปซสปะนะในฝูงปลามันมีแพทเทิร์นนะมันมีการเรียงตัวนะทำยังไงถึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดในการว่ายน้ำทำยังไงถึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่เท่านี้แล้วจะเรียงยังไงจะวางเลเยอร์ยังไงให้ประโยชน์สูงสุดเขาเอาตรงนี้มาทำอะไรวินฟาร์มนะครับหรือฟาร์มกังหันลมที่เอาไปผลิตไฟฟ้าเนาะเขาเอามาออกแบบในการวางตำแหน่งของกังหันลมแต่ละอันจะวางอย่างไรไม่ให้ลมมันบังกันเนาะลมอันหนึ่งเวลาลมมันผ่านพัดไปแล้วเขาไม่วางซ้อนกันจังหวะเหลื่อมยังไงให้มันไม่บังกันได้กำลังลมสูงที่สุดและได้จำนวนมากที่สุดได้กำลังไฟมากที่สุดนะครับเขาก็ได้ใช้หลักการของเจ้าพวกฝูงปลาเนี่ยมาออกแบบนะครับการจัดเรียงพวกนี้เนาะสุดท้ายครับอีกอันนึงขอแถมอีกอันนึงแล้วกันอาจจะเยอะหน่อยเนาะแต่อันนี้ก็มันก็เจ๋งเนี่ยเหมือนกันพวกกังหันไหนๆก็พูดถึงกังหันแล้วนะครับเขาก็กังหันเนี่ยมันก็ถูกใช้มาหลายปีแล้วหลายปีดีดักใช้มานานแล้วจนเขาไปสังเกตเห็นว่าไอ้พวกวานมันว่ายอยู่ในทะเลพวกวานเนี่ยมันว่ายกันไปทั่วโลกนะว่ายไปรอบโลกนะเฮ้ยมันว่ายยังไงมันคุ้มค่ามันเหนื่อยๆหรออะไรเงี้ยเขาเลยสังเกตว่าที่ครีบหรือที่เคยเป็นขาหน้าของวานอ่ะมันจะมีเป็นปุ่มเป็นบั๊มเป็นนูนๆขึ้นมาก็ตอนแรกก็คิดว่ามันตอนแรกเราเคยคิดว่ามันเป็นแค่แบบเป็นแผลเหมือนคนเป็นตุ่มคนเป็นฝอยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เฮ้ยไม่ใช่ครับเพราะมันมีประโยชน์มันคือการช่วยจัดเรียงนะครับ
การไหลของกระแสน้ำเนาะจัดเรียงการไหลของกระแสน้ำลดแรงฉุดเพิ่มแรงยกนะครับก็ต้องบอกว่าพวกศาสตร์ด้านฟลูอิดด้านไดนามิกเนี่ยพวกกระแสลมกับกระแสน้ำเนี่ยมันใช้แทนกันได้อยู่นะใช้คำนวณกันได้ซึ่งเขาก็ได้เอาหลักการตัวเนี้ยนะเอามาทำใบกังหันที่มีลักษณะคล้ายกับครีบของหวานคือมีบัม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 นูนนูนเป็นช่องเนี่ยเพื่อช่วยในการจัดเรียงอากาศนะครับเขาบอกว่ามัน efficiency มากคือที่กระแสลมเรียกว่าอะไรที่กำลังไฟที่ผลิตได้เท่ากันนะที่กำลังไฟที่ผลิตได้เท่ากันไอแบบรูปแบบใหม่เนี่ยที่ลอกวานมาเนี่ยใช้กำลังลมน้อยกว่าคือลมพัดเอื่อยๆก็สามารถสร้างไฟได้เท่ากับรูปแบบเก่าที่ต้องใช้ลมแรงนะมัน efficiency มากกว่ามันประหยัดพลังงานมันคุ้มค่ามากกว่านะใช้ลมน้อยแต่ได้ผลตอบแทนที่มากเนาะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะของไบโอมิมิครีเนาะถ้าจะให้เล่าทั้งหมดเนี่ยก็มันก็มีอีกเยอะนะครับเยอะจริงๆเนี่ยผมแค่นี้ก็น่าจะยาวนะเล่ากันจนไฟข้างหลังดับกันมั่วไปหมดแล้วนะครับก็เนาะผู้ชมหลายท่านอาจจะมองว่าเออถ้าจะประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆเนี่ยมันยากหรือเปล่าเนาะเพราะว่าคนสมัยก่อนสิ่งประดิษฐ์เยอะแยะเพราะสมัยก่อนไม่มีอะไรนี่ตอนนี้โลกมันมีอะไรหลายอย่างไปหมดนี่ฉันจะสิ่งทำสิ่งประดิษฐ์ได้ยังไงฉันคิดไม่ออกหรอกนะผู้ชมอาจจะลืมมองย้อนไปข้างหลังอย่ามองกลับไปที่ธรรมชาติมองไปดูว่าธรรมชาติเนี่ยกว่ามันจะเป็นแบบเนี้ยมันผ่านวิวัฒนาการมามันผ่านการลองผิดลองถูกผ่านการขัดเกลามาเป็นหลักล้านปีหลัก10ล้านปีนี้นะกว่ามันจะเป็นแบบนี้ได้นะคุณผู้ชมลองมองย้อนกลับไปดูนะครับว่าเออธรรมชาติเนี่ยมันอัศจรรย์ขนาดไหนเนาะหลายๆอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นจอมปลวกเนี่ยห้างหลายแห่งก็สร้างโดยใช้หลักการการระบายอากาศของจอมปลวกนะครับหรือว่าตึกบางแห่งเนี่ยก็ใช้โครงสร้างเนาะหลักการของโครงสร้างของพวกปะการังเนี่ยมาเป็นต้นแบบนะคุณผู้ชมไม่แน่นะคุณผู้ชมอนาคตอะไรก็เกิดขึ้นได้คุณอาจจะเป็นนักนวัตกรรมนะที่สร้างนวัตกรรมพลิกโลกขึ้นมาได้แบบเวลโครที่แบบลอกแปะลอกแปะเนี่ยก็สร้างมาจากแค่หญ้าเจ้าชู้เนี่ยมองมาเป็นต้นแบบนะมาเป็นชีวะลอกเลียนก็เป็นได้นะครับสำหรับถึงตอนนี้นะคุณผู้ชมก็ฝากกดไลค์กด Subscribe รายการของเราด้วยนะครับหรือสงสัยอะไรคอมเมนต์มาเลยหรืออยากถามอะไรคอมเมนต์มาเลยหรือผมพูดผิดอะไรตรงไหนสามารถเสริมเข้ามาได้เลยนะฮะไม่ว่ากันนะผมจะตอบให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ถ้ากดไลค์แล้วตรงนี้น่าจะตรงนี้แหละจะมีปุ่มนะครับขอบคุณหรือว่าปุ่มซุปเปอร์แตงลองกดเล่นดูก็ได้นะฮะต้องกดมาสัก 4-50,000 ก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะถือว่าเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพวกเรานะฮะแล้วก็ทีมงานจะได้สรรสร้างรายการดีๆสรรหาข้อมูลมาให้คุณผู้ชมได้รับฟังรับดูกันต่อไปนะฮะก็ลองหรือมีอะไรสงสัยคอมเมนต์มาก็ได้นะครับอยากให้เอาเรื่องอะไรมาเล่าก็คอมเมนต์มาได้หรืออยากติชมแนะนำรายการคอมเมนต์มาได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่มีปัญหาเราไม่ว่ากันนะเรารับฟังความคิดของคุณผู้ชมอยู่แล้วนะสำหรับวันนี้นะครับเล่าหมดซะแล้วไปพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับเล่านานจริงไฟดับหมดเลยซ้ายขวาพังหมดบ๊ายบายคุณผู้ชม